สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำน้ำส้มตำปลาสูตรขวดสนามสูตรน้ำปลาต้มเองบอกเลยว่าอร่อยแซ่บนัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มน้ำปลาเลยครับผมก็ใช้เป็นปลารวมนะครับ500กรัมหรือครึ่งกิโลนะครับใส่ลงไปในหม้อเลยครับและตามด้วยน้ำเปล่า200 ml น้ำกระเทียมดอง100 ml กะปิ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย50กรัมน้ำตาลมะพร้าว100กรัมผงชูรส1ช้อนชาแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับเราจะต้มน้ำปลาร้าของเราครับด้วยไฟกลางนะครับเพื่อนๆต้มให้น้ำปลาร้าของเราเดือดเลยครับตอนนี้น้ำปลาร้าของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่น้ำปลาลงไป30 ml นะครับแล้วก็ให้เราต้มต่อนะครับจนน้ำปลาร้าของเราเดือดจัดเนื้อปลาร้าละลายเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องคนเขานะครับน้ำปลาร้าของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำน้ำปลาร้าของเราไปกรองเลยครับเอาเศษกากเนื้อปลาร้าออกนะครับเราก็กรองจนได้น้ำปลาร้านะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยครับน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับ100กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเมื่อเราคนเข้ากันนะครับก็ให้เราพักน้ำปลาร้าของเราไว้ให้เขาเย็นเลยนะครับก่อนที่จะเติมน้ำมะนาวและพริกลงไปนะครับน้ำปลาร้าของเราก็พักจนเย็นตัวนะครับขั้นตอนนี้เราใส่น้ำมะนาวคั้นสดลงไป100 ml ครับพริกแห้งปัญญา20เม็ดพริกจินดาแดงเขียวปั่นหยาบ25เม็ดแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟส้มตำปลาร้ากันเลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับน้ำส้มตำปลาสูตรขวดสนามพร้อมกับส้มตำปลาสูตรขวดสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับน้ำส้มตำปลาสูตรขวดสนามครับก็มีรสชาติ3รสชาติเลยครับอร่อยนัวมากๆเลยครับจะได้ความหอมจากน้ำปลาที่เราต้มเองนะครับส่วนวิธีเก็บรักษาเพื่อนก็สามารถใส่ขวดและแช่เย็นไว้นะครับก็จะอยู่ได้นานเลยนะครับสูตรน้ำส้มตำปลาของขวดสนามนะครับเพื่อนก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรขวดสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูส้มตำปลาร้าก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้